ปี2019ปีนี้ก็คงจะเป็นอีกปีนึงที่มีอนิเมะดีๆมากมายหลายแนวให้เราได้ดูกันแต่อย่างที่เรารู้กันว่าแนวที่เยอะที่สุดก็คงจะไม่รอดพ้นแนวต่างโลกแฟนตาซีผจญภัยอะไรประมาณนั้นไม่ว่าจะไปต่างโลกและโดนกดขี่โดนเอารัดเอาเปรียบอย่างผู้กล้าโลภงาดหรือโดนรถชนตายแล้วไปเทศในต่างโลกแถมได้เมียมาคนหนึ่งอย่างเคนจิโนมาโกแต่วันนี้ตอนนี้วิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปเปิดโลกทัศน์ใบใหม่ไม่มีอีกแล้วไปต่างโลกได้โดนกดขี่ไม่มีแล้วไปเทศในต่างโลกเพราะว่าพระเอกของอนิเมะเรื่องนี้มีคุณแม่ตามไปต่างโลกด้วยกับซูโจโกเกคิกาเซนไตโกเกคิเดนิไคโกเกคิโนโอกาซังวะสึกิเดซิกะคุณแม่ที่มีสกิลพื้นฐานในการโจมตีหมู่แถมยังเบิ้ลได้แบบนี้ชอบไหมล่ะจ๊ะอนิเมะเรื่องนี้ถูกดัดแปลงมาจากไลท์โนเวลขายดีที่ใช้ชื่อเดียวกันโดยที่ฉบับไลท์โนเวลตอนที่ประกาศทำอนิเมะก็ถูกตีพิมพ์มาแล้วทั้งหมด6เล่มทางประเทศไทยจัดจำหน่ายและแปลไทยโดยโฟนิกผลงานไลท์โนเวลเรื่องนี้เป็นผลงานของอาจารย์อินากาดาชิมะโดยมีอาจารย์โพชิอิดะเป็นคนวาดภาพประกอบให้แต่ในฉบับอนิเมะจะได้คุณโยเฮยาเอกาชิมาออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์ให้จริงๆปีนี้เขาเองก็ออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์ให้กับภาคแยกของแอสซาราเลเตอร์ด้วยนะครับอนิเมะเรื่องนี้มันจะว่าด้วยเรื่องราวของโอซิกิมาซาโตะเด็กหนุ่มม.ปลายคนนึงที่ถูกวาร์ปเข้าไปยังโลกของเกมที่เขาใฝ่ฝันแต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอันใดจึงมีคุณแม่มามาโกะตามเข้ามาในโลกของเกมด้วยมาซาโตะที่ได้หลุดเข้าไปในโลกของ MMORPG ไม่ได้กวนตีนะแต่มันเขียนอย่างนี้จริงๆ MMORPG และมีคุณแม่ตามไปด้วยในฐานะสายลับของรัฐบาลซึ่งบอกตามตรงนะครับว่าผมเองก็ยังไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่ารัฐบาลจะส่งเธอมาทำไมแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับเพราะว่าประเด็นสำคัญมาอยู่ที่ว่าถึงแม้มาสโตเขาจะมีทักษะในการเล่นเกมที่เก่งกาจมากแต่กลับเป็นเรื่องยากครับที่เขาจะโชว์เทพสักอย่างหนึ่งเพราะว่าสกิลของคุณแม่นั้น OP กว่ามาสโตไปไหนๆถึงอนิเมะเรื่องนี้ผมจะใช้คำว่าไปต่างโลกกับคุณแม่แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่เชิงต่างโลกสักทีเดียวเพราะว่ามันก็คือโลกของเกมคำว่าต่างโลกของเรื่องนี้ก็คงจะเปรียบได้เหมือนกับต่างโลกของซอร์ดอาร์ตออนไลน์นั่นแหละฮะอนิเมะเรื่องนี้ถูกสร้างโดยสตูดิโอ JC Staff ถ้าไม่นับเรื่องวันพันแมนซีซั่น2ที่เพิ่งได้เผาให้เราดูไปก็ JC เขาก็มีผลงานดีๆหลายเรื่องที่ทำให้เราได้ดูกันไม่ว่าจะเป็นโทราโดระโชคุเกคิโนโซมะโรงเรียนคุกมันผิดเรื่องไงใจอยากจะพบรักในดันเจียนที่ผมต้องมาพูดอนิเมะดีๆเหล่านี้ก็เพราะว่าผมนั้นไม่อยากทุกคนนั้นมองแต่ผลงานที่ผิดพลาดของ JC จนทำให้รู้สึกไม่อยากดูอนิเมะเรื่องนี้ที่ JC ทำเพราะถ้าเกิดว่าอนิเมะที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้มันเป็นอนิเมะที่ดีต่อใจสำหรับพวกคุณแล้วก็ผมก็คิดว่าทุกคนนั้นก็ควรให้โอกาส JC ได้แก้ตัวด้วยนะครับทางด้านของตัวละครของอนิเมะเรื่องนี้อย่างคุณแม่มามาโกะคุณแม่สุดน่ารักแถมมีพลัง OP ที่สุดในปาร์ตี้ได้นักพากย์มืออาชีพอย่างคุณคายาโนไอผู้เคยให้เสียงพากย์ตัวละครหญิงมากมายที่ผมคิดว่าทุกคนนั้นน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณชิโร่จากโนเกมโนไลท์คุณชูวี่จากโนเกมโนไลท์ซีโร่ステージ設定と合致する人物、トレース、エミュレート。และก็คุณอินโนริจากกิริคาวชื่อ楽しそう。แถมคุณคายาโนก็ยังมาร้องเพลงเอนดิ้งของอนิเมะเรื่องนี้ให้อีกด้วยแค่วีรกรรมของคุณแม่ก็ทำให้ลูกชายอย่างมาสโตก็เอือมละอาพอแล้วแถมยังต้องเพิ่มเติมไปด้วยเด็กสาวนักปราชญ์หน้าสวยแต่ชวนหน้าสังเวชเรื่องมันสมองอย่างไวส์กับแม่ค้าเล่ผู้ช่วยเยียวยาจิตใจทุกคนในปาร์ตี้อย่างคุณปอต้าสิ่งที่พวกเขานั้นต้องกอบกู้หาแช่อันตรายของโลกใบนี้แต่อย่างใดแต่เป็นสายสัมพันธ์ของแม่ลูกต่างหากเรื่องราวของต่างโลกที่แสนจะวุ่นวายและเต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายของความคอมเมดี้ของอนิเมะเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อก็ไปหารับชมกันเองนะครับกับซูโจโกเกคิกาเซนไตโกเกคิเดนิไคโกเกคิโนโอกาซังวะสึกิเดซิกะคุณแม่ที่มีสกิลพื้นฐานในการโจมตีหมู่แถมยังเบิ้ลได้แบบนี้ชอบไหมล่ะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผมพูดข้อมูลตรงไหนผิดไปและทุกคนอยากจะเสริมและเพิ่มเติมข้อมูลที่ถูกต้องก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับก็ก่อนที่จะจบคลิปกันผมก็อยากจะบอกอะไรอย่างนึงนะครับว่าวันที่ผมได้อัดคลิปนี้วันที่ผมได้อัดเทปของวิดีโอนี้ผมก็อยากจะบอกว่าผมนั้นได้ดูอนิเมะเรื่องนี้มาแล้วตอนหนึ่งความรู้สึกหลังดูตอนแรกของผมนั้นบอกตรงว่าผมนั้นรู้สึกดีมากๆกับ JC Staff เพราะว่าเขาทำผลงานออกมาได้ดีมากคำว่าลอยอ่ะคำว่าลอยกับคำว่า 3D แทบจะไม่ได้เห็นในตอนแรกของอนิเมะเรื่องนี้เลยต่างจากวันพระแมนที่ผมรู้สึกว่าแม่งลอยตั้งแต่ตอนแรกแต่
ผมไม่อยากเอาไปเปรียบเทียบเพราะว่ามันคนละอย่างกันเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือผมนั้นชอบอนิเมะเรื่องนี้มากๆชอบตั้งแต่แรกพบเพราะว่าด้วยความที่คนแม่เจซีทำออกมาได้น่ารักมากๆเขามีความสวยและมีความเป็นเอกลักษณ์ที่แบบถ้าเกิดว่าเราไปต่างโลกกับคุณแม่เขาก็จะเป็นประมาณนี้แหละเราก็จะเจออะไรประมาณนี้แหละผมก็เลยเข้าใจมาสโตะแล้วก็ชอบคุณแม่เอาเป็นว่าใครที่ยังลังเลว่าจะดูหรือไม่ดูอนิเมะเรื่องนี้ดีไหมผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนไปดูจริงๆครับเพราะว่ามันเป็นอนิเมะที่มีความเป็นต่างโลกที่ไม่เหมือนกับอนิเมะเรื่องอื่นๆมีความเป็นคอมเมดี้ที่เป็นของตัวเองคล้ายๆกับโคโนสุบะที่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีใครลอกคนอุซุบะได้และอนิเมะเรื่องนี้ก็ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบความคอมเมดี้ของอนิเมะเรื่องนี้ได้เหมือนกันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก่อนที่จบคลิปกันไปผมก็ต้องขอคุณรายชื่อที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ทุกคนเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่สาดโดเนทมาเป็นกำลังใจให้กับผมขอบคุณมากๆเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม Facebook แฟนเพจใหม่ของผมด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ Facebook แฟนเพจของเรานั้นมันบินไปแล้วผมก็เปิด Facebook เพจใหม่อยู่ถ้าเกิดว่าจะติดตามข่าวสารอนิเมะหรือว่าพูดคุยกับผมก็ไปที่ Facebook เพจใหม่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ